ดูน่ากลัวนะได้กำลังหยอกรถนะเด็กน่ากลัวนะได้กำลังหยอกรถนะเด็กก็หน้าในวิทยาการทางการแพทย์นะครับที่ผ่านคงจะถ่ายทอดไปสู่การบริการให้กับคนไข้ได้อย่างแท้จริงด้วยความไม่มีแต่ของพวกเรานะครับก็ต้องยินดีทางนี้นะครับคือในกระทั่งการรับส่งต่อจากในตัวของทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเปลี่ยนครับก็ได้ผ่าตัดผูกทางหัวใจให้กับผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายได้สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาลก็ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีทีมสาขาผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจนะครับทำงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและทรวงอกนะครับเริ่มดำเนินการเตรียมผู้ป่วยนะครับที่เป็นหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายนะครับชาวโรงพยาบาลได้ทำการช่วยเหลือคนไข้ซึ่งถือว่าเป็น disease นะเป็นโรคซึ่งเจอมากขึ้นแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ทีมแพทย์และสาขาวิชาชีพทำสำเร็จครั้งนี้เนี่ยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีความภูมิใจร่วมเป็นอย่างยิ่งนะครับในของเรานะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเราได้รับแจ้งจากทางสภากาชาดว่ามีบริจาคนะครับในวันที่5นะครับตั้งแต่วันที่4แล้วคือวันที่4เราก็ทราบว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะงานที่สุดนะคะเป้าหมายจริงๆของการรักษาของเราเนี่ยก็คือคนไข้จะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนะคะใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็คือสามารถกลับไปทำงานได้อยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุดนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาการมีเยอะขึ้นเราทำทำงานได้หลายอย่างนะครับการเปลี่ยนไปเป็นการเปลี่ยนที่หัวใจมาใส่ส่วนการผ่าตัดแบบใหม่ที่จะระบาดครับแล้วก็การเปลี่ยนหัวใจก็จะหลอกล่อต่อการรักษาด้วยยานะครับซึ่งการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจในครั้งนี้นะครับก็มีทีมพยาบาลนะครับประสานงานครับแล้วก็มีพยาบาลผู้จัดการรายกรณีฟิวชันนิสต์นะครับเป็นศึกษาร่วมงานนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเมษายน2565หลังจากนั้นศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์จุฬาสาขาราชักนะครับแล้วก็ในทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจนะครับท่านจันทิดาแล้วก็ส่งนะทั้งเรียนต่อเพิ่มพูนที่ทางจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นศูนย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50